ครับสวัสดีครับวันนี้มาที่บ้านดงสีชมพูสวัสดีครับคุณชื่ออะไรนะครับวาลินค่ะคุณวาลินเป็นตัวแทนของกลุ่มกลุ่มเกษตรกรรายย่อยบ้านดงสีชมพูครับอำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครครับเลี้ยงโครงการเห็ดอะไรครับนี่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าจ้าระยะเวลาก็7เดือนเข้ามาแล้วค่ะอ๋อแต่ก็ยังพอยังพอขายได้อยู่ตอนเช้าก็วันละ3 4โลวันละ3 4โลจ้าเป็นโครงการของเป็นโครงการของกลุ่มนึงมันมี25คนครับอยู่ที่ตำบลวฤชภูมิจ้าเป็นโครงการของเกษตรกรรายย่อยโอ้แล้วเราไปชมกันว่ามีวิธีการปลูกยังไงครับมีกี่โรงเรือนครับนี่3โรงเรือนค่ะแต่ปลูกมาแล้วนี่7เดือนจ้า7เดือนเดือนที่7ชานี่แหละแต่เดือนนี้ก็ยังเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่อ๋อเก็บเดือนที่เก็บได้ดีที่สุดคือเดือนประมาณเดือนมันระยะ 2-3 เดือนมันจะเป็นเดือนที่อากาศมันหนาวอ๋อเราเข้าชมครับเราเข้าไปดูกันครับเข้าไปข้างในก็ได้ครับมาเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างอ๋อมันจะเย็นใช่ไหมครับจ้ามันเย็นอ๋อแสดงว่าเห็ดเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันไม่ชอบอากาศร้อนเป็นอากาศเย็นเย็นอ๋อจะชอบอากาศอ๋อช่วงมันออกนะดอกมันก็อย่างนี้แหละนี่สวยนะออกนี่ดอกมันนี่พืชไปหมดเลยนะยาวไปเลยเก็บวันละ30-40โลโอ้สองเวลาเก็บตอนเช้ากับตอนเที่ยงขายตอนแรงอะนะครับอ๋อนี่นี่นี่ก็ได้เยอะอยู่ได้ได้เยอะอยู่ใช่ไหมครับลงนี้เนี่ยใช้ลงเยอะไหมครับหกพันก้อนจ้าสองฝั่งเลยแสดงว่าลงนึงเอาลงละ6,000ก้อนเห็ดตัวนี้ไม่ชอบความร้อนจ้าชอบอากาศเย็นอ๋อแปลกนะจ้าโดยปกติเห็ดฟางเนี่ยมันจะชอบร้อนแต่เห็ดขาวก็ชอบความร้อนแต่เห็ดอันนี้ชอบอากาศเย็นเห็ดนี้ก็คือเห็ดออกดีเห็ดนางลมจ้าอ๋อเห็ดนางฟ้านางลมอันนี้คือ7เดือนแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังออกอยู่ยังออกอยู่ไปดูใกล้ๆนี่ครับนี่คือออกแล้วจ้าโอ้นี่ก็ยังออกอยู่เมื่อเช้านี่เก็บได้3กิโลจ้า3โลประมาณกี่เดือนครับถึงจะเลิกเพราะว่าตัวนี้พวกหนูก็ประมาณไม่ได้เพราะว่ายามช่วงมันออกพวกหนูก็เก็บไปเรื่อยๆอ๋อมันออกแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนมันหมดเพราะว่าถ้าก้อนมันหมดมันก็ยุบลงนะยุบลงถ้าเป็นหัวเชื้อขาวๆอย่างนี้ก็ยังอยู่เพราะมันก็จะมีเชื้ออันนี้มันอยู่เนาะยังออกอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้คือมันเสียที่มันดำๆนะเอาถ้าดำๆนี่คือเสียแล้วจ้าแต่ถ้าเป็นแบบหัวเชื้อขาวๆนี่ก็ยังมีโอกาสอ๋อยังมีโอกาสที่จะออกอยู่อย่างนี้ก็คือออกอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยยังมีออกอยู่นี่พวกนี้มันก็ออกอยู่นี่มันก็จะดันออกเนาะตามอันนี้มันเก็บไปเรื่อยๆเนาะจ้าเก็บไปเรื่อยๆโรงเรือนนึงก็ 6,000 กว่าก้อนจ้ะขายดีพวกหนูเอาเข้า 6,000 ช่วงนั้นพวกหนูขายโลละ60บาทแม่ค้ารับแม่ค้าเราไปขายที่ไหนบ้างตลาดตลาดบริษัทนะบริษัทภูมิทั้งหมดเออไม่มีเห็ดขายเออ ได้ขายดีอยู่เราต้องทำรองรับไว้นะครับจ้ะปกติตอนเราซื้อมาก้อนเท่าไหร่ครับก้อนละ10บาทก้อน10บาทจ้ะหาซื้อตามแม่ค้าที่เขาทำเพราะว่าเขาไม่ทำเยอะเนาะทำคนละ 2-3,000อ๋อแล้วก็สมอลลงเลยแล้วก็เอามาลงอันนี้ก็คือการเลี้ยงจ้ะแต่ก็ต้องมีโรงเรือนต้นทุนการทำโรงเรือนขนาดบรรจุที่ 6,000 ก้อนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงโรงเรือนถ้าพูดถึงเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ให้เป็นวงเงินเนาะ300,000มันก็3โรงเรือนมันก็แสนกว่าบาทเนาะพวกหนูซื้อเห็ดมาลงก็180,000กว่าบาทแสนทุกอย่างทุกอย่างเงิน300,000ก็โอเคบริหารจัดการในโรงเรือนในโรงเรือนครับผมจ้าอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงแบบจ้าเลี้ยงยากไหมครับถ้าพูดมันก็ไม่ยากแล้วรดเช้าเย็นเนาะรดน้ำเช้าเย็นจ้าเช้าเย็นรดน้ำเช้าเย็นหนูก็ถือว่าไม่ยากครับกลุ่มก็มาช่วยกันทำได้ทีนี้อ๋อมาดูฝั่งนี้ครับช่วยกันเก็บไปจำหน่ายครับไปจำหน่ายคนเก็บก็เก็บคนขายก็ไปขายจำหน่ายนะอ๋อตัวนี้ก็คือยังออกอยู่นะครับเนาะจ้ายังออกอยู่ 6,000 ก้อนจ้าก็เก็บไปเรื่อยๆรวมเพราะว่า2ฝั่งเก็บไปเรื่อยๆถ้าคอกนี้ถ้าบรรจุนะครับมันต้อง10,000ครับอ๋อ10,000เป็น10,000ก้อนได้เพราะว่ามันพวกหนูทำสูงเนาะครับอ๋อนี่คือเห็ดนางรม
ช่ไหมครับจ้าเห็ดนางฟ้านางลมนางฟ้านางลมเขาเรียกเห็ดนางฟ้าจ้าครับเขาไปทำอะไรกินครับเนี่ยเห็ดอันนี้เขาก็ไปนึ่งไปผัดไปอะไรได้ทำได้ทุกอย่างน่าอร่อยรดน้ำทุกเช้าเย็นจ้าในช่วงที่ออกเยอะๆประมาณกี่กิโลครับมันก็ 50-60 กิโลแหละเนาะสองคอกนี่นะ50-60 กิโลโอ้ยมันออกดีถ้าได้ทำมันออกนะเหมาะพอมองแล้วเราก็เห็นเลยเนาะเขาก็ลงเฟซเนาะลงเฟซไปส่งจำหน่ายตามตลาดนะครับแล้วเราไปขายโลละเท่าไหร่ครับ60บาทส่งอ๋อโลนึงนี่60บาทส่งแม่ค้าเขาไปขายต่อที่ตลาดเขาก็70ไปอ๋อเขาก็ได้10บาทอันนี้ก็เขาก็มาเอาถึงคอกเลยได้ให้พวกหนูเก็บให้ครับแต่ก็ยังออกอยู่นะครับเนี่ยจ้ายังออกอยู่ถ้าเป็นเชื้อขาวๆก็ยังออกอยู่ยังออกช่วงนี้ก็เก็บได้ 3-4 โลจ้าไปเรื่อยๆค่าน้ำค่าบริหารจ้าไปเรื่อยๆคาดว่าจะลงอีกไหมครับเนี่ยว่าจะลงอยู่ได้สมาชิกคุยกันอยู่ให้มันหมดเสียก่อนเนาะครับพวกหนูว่านะก็คือเราจะลงเป็นก้อนก้อนละ10บาทจ้าเป็นก้อนแล้วก็ทำเป็นกลุ่มเหมือนเดิมครับเป็นกลุ่มที่แรกมันก็ยังสูงก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มันก็แฝบลงเนาะเพราะว่าก้อนมันก็อ่อนแรงลงลงลงเฉพาะเห็ดนางของนางฟ้าใช่ไหมจ้าเห็ดอย่างอื่นลงไหมครับเห็ดขาวลงแล้วมันผุแล้วเห็ดขาวแล้วเพราะมันมีสามลงเดือนจ้ามีสามลงเดี๋ยวเราไปดูอีกลงหนึ่งครับมีอีกลงหนึ่งเดินตามพาผมไปเลยครับผมอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในหมู่บ้านที่ดูแลนะครับมีสามโรงฝั่งนั้นก็มีก็มันมีโครงการต่อเนื่องเนาะเพราะว่าคนเกษตรคนก็เลยเอาลงมาลงบันดงเพราะว่ามันไม่มีใครรับเด้ครับดูพวกเราก็รับเอาเป็นผู้ดูแลเนาะจ้าดูแลเอาดีมากเพราะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนี่คือโรงเรือนนี้มันจะพอโรงเรือนนี้ที่แรกพวกหนูว่าจะทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าแต่ทีนี้พอสมาชิกไปอยากได้เห็ดขาวมาลงอ๋อตัวนี้คือเห็ดขาวจ้าเป็นเห็ดขาวด้วยนี่มันใกล้จะหมดแล้วนี่หมดมันแต่ก็เก็บได้เก็บได้เห็ดขาวนี่ก็ขายโลเท่าไหร่ครับ100บาทโอ้โลละ100เมื่อเช้านี้เพิ่นก็ได้โลนึงก็เก็บอยู่ขาวนะจ้าเก็บอยู่แต่เห็ดขาวนี่เชื้อมันจะเป็นออกเชื้อมันไม่มีหนูว่ามันเชื้อมันแต่ก็ยังออกอยู่นะครับนี่จ้าก็ยังออกยังออกอยู่รดน้ำอันนี้จะชอบแดดร้อนใช่ไหมครับนี่ชอบอากาศชอบร้อนอากาศร้อนชอบอบอ้าวอบอ้าวจ้ะแต่ก็ยังมีพอเก็บไปเป็นค่าน้ำเป็นค่าสุดยอดอะไรไปทำไปเดี๋ยวมันก็ได้รื้อออกแล้วอันนี้มันรื้อแล้วเราก็ลงรื้อแล้วเราก็ทำความสะอาดคอกเห็ดอันนี้เห็ดคอนขาวเห็ดคอนขาวนี่ก้อนเท่าไหร่ครับเท่ากันอ๋อ10บาทเขาก็ทำมาส่งเราเลยทำมาส่งเขาก็มาจัดเตรียมให้เรียบร้อยเขามาดูแลประมาณเดือน2เดือนเขาก็มาดูนะเพราะเราซื้อใกล้บ้านเนาะแนะนำว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะอ๋อแนะนำเราด้วยจ้าฝั่งนู้นก็มีเนาะฝั่งนู้นก็มีโอ้โลละร้อยโลละร้อยขอนี่จะโลละร้อยจ้าแต่ก็ยังมีพอเก็บมันก็ใกล้จะหมดนั่นช่วงมันออกมันก็สวยเนาะเห็ดขาวดอกมันก็สวยเดี๋ยวอันนี้ก็ไปแกงทำแกงทำได้หลายอย่างได้หลายอย่างนี่ครับก็ออกอยู่เนาะเวลาเราเก็บเราเก็บเนี่ยเขาใช้มีดเนาะมีดตัดอ๋อใช้มีดตัดจ้ะตัวนี้ก็คือกำลังแตกออกอยู่นะครับนี่มันก็มันถือว่ามันหมดแล้วแค่นี้นะเนาะมันดอกมันเล็กนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนก้อนใหม่ถ้าพวกหนูจะมาทำใหม่ก็ได้รื้อนี่ขึ้นให้อากาศให้พื้นมันนี่ถ้าเราซื้อก้อนมานี่ก้อนมาก้อนหนึ่งแล้วประมาณกี่วันถึงจะออกดอกนี้ครับโอ้ยมันก็นานอยู่ได้เพราะว่าเผื่อเราจะปาดอันนี้นวลเนาะให้เสื้อเห็ดนี่มันออกมาขาวแล้วก็ปาดถุงนี่ครับมันก็เป็นเดือนเนาะถึงจะออกจะออกรดน้ำอยู่นั่นเออรดน้ำเลยเช้าเย็นจ้าเช้าเย็นที่เราทำไปนะครับทุกวันนี้เราก็ทำอย่างนั้นไปอันนี้เราก็ต้องรดน้ำแต่อันนี้ก็คือไม่รดแล้วรถเหมือนกันถ้าไม่รถมันก็ไม่มีไม่เห็นมันจะไม่มีเชื้อมันแห้งจ้าถ้าอย่างนี้ก็คือกำลังยังมีผลผลิตออกมาอยู่จ้ามันก็กำลังจะแตกออกเนาะถ้าก้อนมารุ่นเดียวกันไหมกับเห็ดนางฟ้าครับมันก็ไล่ๆกันก็ระยะเวลาก็เจ็ดเดือนจ้าไล่กันเอาเข้าแต่ตัวนี้เอาเข้าน้ำหลังเพื่อนน้ำหลังคอกสองอันนั้นถ้าพูดเขาได้สั่งเขาได้ถ้าพูดถึงเราลงทุนกับรายได้เป็นไงครับลงทุนก็ได้อยู่ได้ทุนคืนได้ทุนคืนได้ทุนได้กำไรด้วยกำไรก็ได้อยู่เราแบ่งปันกันยังไงครับเนี่ยหรือว่าเป็นกองทุนเราก็คนที่เขาทำเนาะเราก็
30% คุยกับเกษตรเนาะเอา 30% ถ้าได้แสนหนึ่งก็ 30,000 ก็มาหารเฉลี่ยคนทำจ้าการบริหารเพราะว่าถ้าคนที่ทำมากกับคนไม่ทำเนาะเราก็แยกเป็นสัดส่วนครับค่ะครับให้สมาชิกเพราะว่าถือว่าเราเป็นกลุ่มเขาไม่ทำเราก็มีน้ำใจให้เขาอยู่นะครับครับครับจ้าโอเคครับขอบคุณมากวันนี้ได้มีโอกาสมาที่กลุ่มทำเห็ดนางฟ้าและก็เห็ดขอนขาวบ้านดงถีชมพูอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครคุณพี่ชื่อวารินเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการปลูกเห็ดครับนี่ครับใครสนใจก็ทักมาหรือว่าอยากให้คำแนะนำอะไรนะครับครับก็ได้อยู่เพราะว่าเราทำแต่ทำมาก่อนพวกหนูก็ทำมาแล้วรอบหนึ่งอยู่ดีมีสุขนะครับพวกหนูก็ได้เงินเดี๋ยวนี้นะเป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มแต่พวกหนูไม่ได้เอามาลงเพราะคนละกลุ่มเนาะตัวนี้ตัวนั้นก็เป็นเงินแสนห้าแสนหกแล้วนะคือปล่อยกู้ให้สมาชิกยืมอ๋อดีมากจ้าดีมากครับเป็นเพราะเงินมันไม่สูญหายในหมู่บ้านในชุมชนจ้าเป็นสิ่งที่ดีสร้างเศรษฐกิจในชุมชนด้วยจ้านั่นนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ถ้ามีคนอยากได้รับคำแนะนำก็แนะนำด้วยเดี๋ยวผมจะห้อยเบอร์คุณพี่ไว้ครับขอบคุณครับจะอย่าลืมกดติดตามกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ